วันนี้นะคะนุดีก็จะมาสอนถักดอกกุหลาบแบบนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบที่ใช้วิธีการม้วนเพื่อให้เป็นดอกกุหลาบขึ้นมานะคะนี่นะคะก็จะให้ดูผลงานก่อนที่เราจะเริ่มถักกันเริ่มต้นเนี่ยนุดีใช้เข็มเบอร์ 4.25 มิล นะคะแล้วก็ในตัวอย่างที่นุดีจะถักให้ดูในคลิปนี้นุดีจะใช้ไหม2สีนะคะสีชมพูกับสีขาวนี่นะคะก็สีจะใกล้เคียงกันนิดนึงเพื่อที่ในความกลมกลืนของดอกไม้ของนุดีนะคะเริ่มต้นนุดีจะเริ่มด้วยสีชมพูอ่อนของนุดีก่อนเริ่มต้นด้วย12ห่วงโซ่นะคะเมื่อได้ทั้งหมด12ห่วงโซ่ให้เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกให้เป็นวงกลมนะคะเชื่อมต่อด้วยการดึงถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยจากนั้นก็ให้ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ลายถักพอ1คอนะคะเกี่ยวไหมแบบนี้เราก็สอดเข้าไปในวงกลมนะคะที่เราเชื่อมต่อไว้ให้เป็นวงกลมสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มเราก็ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกก็ได้2เส้นบนเข็มก็ดึงไหมผ่าน2เส้นหลังนี่นะคะก็ได้ลายถักพอ1คอนะคะอีกชื่อที่เรียกว่าลายถัก F นะคะก็ให้ถักลงไปอีกทั้งหมด22หลักนะคะเราจะมีลายถักพอ1คอทั้งหมด23หลักในวงกลมของเรานะคะตอนนี้นะคะนุดีก็ถักหลักที่23นะคะหลักสุดท้ายของนุดีแล้วก็ทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อในห่วงโซ่ที่3ที่เราถักเริ่มต้นนี่นะคะก็เชื่อมต่อด้วยการถักเลื่อนห่วงดึงขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ทีนี้ก็ดึงไหมแล้วก็ตัดไหมนะคะนี่นะคะเราก็ได้แหวนวงแรกของเรานะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นกลีบดอกไม้กลีบแรกของเราทีนี้เนี่ยเราจะมาถักกลีบที่2นะคะวงแหวนที่2ของเราด้วยสีขาวนะคะเริ่มต้นนุดีก็จะถักเหมือนเดิมนะคะด้วยการถัก12ห่วงโซ่นะคะเมื่อเราได้12ห่วงโซ่เนี่ยให้ใช้ปลายสอดจากด้านหลังของกลีบแรกนะคะของวงแหวนวงแรกของเราสอดจากด้านหลังทีนี้ก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่แรกเชื่อมต่อด้วยการถักเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะ3ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยก็ถักเหมือนเดิมคือพอ1คอ23หลักในวงกลมนะพอ1คอทั้งหมด23หลักนะคะThank you.
นี่นะคะเมื่อได้23หลักแล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3ที่เราเริ่มต้นแถวด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานเราก็ตัดไหมนะคะทีนี้ก็มาต่อในวงแหวนที่3นะคะด้วยสีชมพูเริ่มต้น12ห่วงโซ่เหมือนเดิมเมื่อได้12ห่วงโซ่ให้ใช้ปลายนะคะสอดจากด้านหลังของวงแหวนที่2นี่นะคะก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่แรกด้วยการถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลื่อนห่วงนะคะขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ถักเหมือนเดิมเลยคือ3ห่วงโซ่นะคะนี่นะพอจะเข้าใจแล้วก็คือเราจะถักเหมือนกันไปนี่นะตอนนี้ก็ถักพอ1คอทั้งหมด23หลักในวงกลมของเรานะคะก็คือเราจะถักทุกๆกลีบเหมือนกันแค่จะสลับสีกันไปก็นุ่นดีจะกลับมาอีกทีตอนที่นุ่นดีจบในหลักที่23นี่นะคะนุ่นดีก็ได้หลักที่23แล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็เป็นอันตัดไหมนะคะตอนนี้เราก็ได้เป็นวงแหวนนะคะ3วงแบบนี้คล้องกันสลับสีนะคะสำหรับของหนูดีก็ให้เราถักทั้งหมด7วงนะคะสลับสีกันไปให้ครบทั้งหมด7นะคะนี่นะคะตอนนี้หนูดีเนี่ยก็จบหลักที่23ของวงแหวนที่7แล้วหนูดีก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ปลายไหมนี่เหลือไว้ยาวนิดนึงเพื่อที่เราจะเย็บเก็บให้เป็นดอกนะคะก็ตัดไหมแล้วก็เหลือยาวนิดนึงนี่นะคะเราก็จะใช้เข็มสอยนะคะเพื่อที่จะประกอบดอกของเรานะก็วางให้ถูกแนวแบบนี้นะคะเรียงซ้อนกันแบบนี้สลับสีนะคะทั้งหมด7วงแหวนของหนูดีทีนี้เนี่ยวิธีการก็คือง่ายๆนะคะก็คือพับแบบนี้เลยนะคะก็พับไปแล้วก็โดยประมาณแบบนี้ก็ให้ใช้เข็มเย็บแบบนี้นะคะสอยเพื่อให้เป็นทรงดอกไม้ออกมานี่นะคะนี่นะคะเมื่อใช้เข็มสอยเสร็จก็จะออกมาเป็นดอกกุหลาบแบบนี้นะคะของหนูดีก็ถ้าเราทำหลายๆดอกเราก็จะได้ช่อดอกไม้สวยๆนะคะนี่นะให้ดูจะมีเป็นสีแดงที่หนูดีทำไว้กับที่เป็นไหมเหลือบสีเหลืองขาวชมพูนี่นะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีด้วยนะคะ